ต้องทำรายการเดียวกันครับพันมงคลแครี่บอยทางซ้ายครับกับสอนรามสออุดมสอน129ปอนด์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับกางเกงแดงนะครับพันมงคลแครี่บอยมวยจากเมืองพลขอนแก่นครับบ้านเดียวกับคุณหมอกระแสชนะวงน้ำเงินนั้นสอนรามสออุดมสอนมวยจากขอนแก่นแต่ว่าอำเภอพระยืนครับจังหวัดเดียวกันคนละอำเภอนี่ก็มวยนอกอีกคู่หนึ่งนะครับนอกแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะชมกันครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกางเกงแดงนะครับพันมงคลน้ำเงินนั้นสอนรามนี่เป็นยกที่หนึ่งครับเขี่ยกันเบาๆก่อนมวยคู่นี้ก็นอกกันอีกเหมือนกันนะครับนอกแบบไหนอย่างไรท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาเขี่ยกันก่อนครับขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับขึ้นมาในพันมงคลกางเกงแดงครับได้เปรียบ 5-4 มวยซ้ายกับมวยขวาอีกแล้วครับน้ำเงินมวยซ้ายโอ้โหลุงที่ขีบเสียรูปเลยครับแม่นี่คุณอุดมนะครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงินสออุดมสอนวางขวาทีนั่นยักหน้าบอกเตะไปอีกเตะไปอีกชอบมวยนี่เตะแล้วทำหน้าตาเหยเกไม่ได้ครับมันเสียเหลี่ยมเสียรูปเสียอาการต้องพยักหน้ายิ้มยิ้มนั่นไม่ใช่ว่าพอใจหรือว่ามีความสุขที่ถูกเตะนะครับแต่ว่าเป็นการยิ้มรักษารูปมวยเอาครับคืนขวาบ้างอัปเปอร์คัตเอาแล้วครับมวยคู่นี้ก็น็อกนะครับมวยปัจจุบันนี้น็อกหมด4คู่คืนวันนี้ครับทีมอีกทีนึงสอนรามก็เดินไปเรื่อยครับไม่สะทกสะท้านเขี่ยข้างล่างทีนึงชื่อก็เป็นต่อครับพอสอนนี้ถ้าชื่อสอนรามนี่ต้องหล่อแน่นอนถือว่าเป็นนักมวยหน้าตาดีคนนึงโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยแม่โดนเต็มๆเมาโอ้ยชูกำปั้นกับการประคองศีรษะแล้วนับเลยครับ5 6 7 8แล้วครับโอ้โหยังแม่หมดยกพอดีโชคดีครับโอ้โหเดินไม่ตรงเลยครับโดนแน่นเหลือเกินครับดูภาพชายดีครับโดนจังๆทั้งสิ้นเลยครับ1 2โอ้โหลำตัวแล้วก็ขึ้นบนแล้วครับตอนนี้ยังเมาอยู่นะครับ1 1โอ้ยอัปเปอร์คัตลูกนี้เต็มจะงอยคางครับชูกำปั้นคิดว่าน็อกแล้วครับดูครับแม่ต่อยแบบมวยหมัดอาชีพเลยครับต่อยเสร็จแล้วชูมือเลยครับโชคดีนะครับที่ระฆังเก้งหมดยกช่วยไว้ได้นี่ครับวิ่งกันมาจะชาร์จแล้วครับเก้งหมดยกครับจาก 5-4 กลายเป็น 5-1 ต้องนวดขมับกันเลยครับคุณอุดมบอกเลยครับบอกสอนรามว่าเดินเลยครับเตะต่อยฟันเตะต่อยฟันฟันก็คือฟันศอกครับจาก 5-4 กลายเป็น 5-1 ครับโดนนับเมื่อสักครู่นี้มึนเลยครับพี่เลี้ยงต้องดึงผมปลุกประสาทกันอุตลุดไปชมกันต่อครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้ครับนำชมดูนะครับว่าสอนรามต้องเดินแล้วครับต้องระวังหมัดอาชีพดูครับยังไม่หายมึนนะครับพัก2นาทีนี่ยังไม่หายมึนเดินไปก็พันมงคลครับล่วงลำตัวแล้วขึ้นบนโอ้โหวางแข้งแหมเบาเกินครับมวยนี่พอโดนนะโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวครับกรรมการไม่ให้ชกแล้วครับแบบนี้ถูกต้องเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์อีกคู่หนึ่งครับพัก2นาทียก1ไม่พอครับยังไม่หายเมาไม่หายมึนครับโอ้ต้องปลุกประสาทครับแหมไม่ทราบว่าถูกหลักการแพทย์หรือเปล่าครับกระชากผมแบบนี้นักมวยไทยบ้านเรานี่เวลาจะปลุกโอ้โหดูครับขวาล่างซ้ายบนดูตบพุกตรงนี้ไม่ไหวครับปลุกประสาทแบบกระตุกผมกระชากผมไม่ทราบว่าทางการแพทย์ถูกหรือเปล่าวันหลังจะต้องถามหมอในคลินิกนักมวยครับแหมดูครับขวาล่างซ้ายบนแล้วพุกตรงนี้ครับไปเลยครับไม่ไหวครับยืนไม่ได้ครับคือในชกต่อนี่เมาหมัดเสียมวยแน่นอนครับเทคนิคอลน็อกเอาท์